สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะชวนเพื่อนสมาชิกเนี่ยพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนซึ่งก่อนที่จะลงคลิปนี้ก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยผมก็ได้นั่งนึกนะครับแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพูดเป็นแนวคิดนะครับเป็นข้อเตือนใจให้สำหรับผู้ที่กำลังจะมีอาวุธปืนนะครับหรือว่าผู้ที่ได้ครอบครองอาวุธปืนอยู่แล้วเนี่ยจะได้เป็นข้อเตือนใจในการที่จะใช้ให้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะหัวข้อที่จะมาพูดคุยนะครับนั่นก็คือกระสุนเปลี่ยนชีวิตนะกระสุนเปลี่ยนชีวิตนะครับนั่นคือหัวข้อที่จะมาชวนพูดคุยสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อตอนช่วงหัวค่ำนะครับของเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้นั่งศึกษานะครับดูเกี่ยวกับเรื่องของบทความต่างๆนะดูทั้ง YouTube นะครับอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะมีบทความนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสัมภาษณ์นักโทษที่อยู่ในเรือนจำซึ่งนักโทษเหล่านั้นก็คือต้องคดีอาวุธปืนทั้งนั้นนะครับทั้งสิ้นนะทั้งสิ้นนะครับบ้างก็ยิงคนตายนะครับบ้างก็ไปทำให้คนอื่นเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างแสนสาหัสด้วยอาวุธปืนนะทีนี้นะครับก็เลยมานั่งนึกดูนะครับว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นะครับคนบางกลุ่มเนี่ยถึงไม่ชอบปืนนะถึงไม่ชอบปืนนะครับเมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อของปืนเนี่ยก็มักจะแอนตี้นะครับมาจากแอนตี้ก็เห็นเป็นจริงตามนั้นจึงได้เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาแชร์นะครับมาแชร์ให้ฟังว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับรู้สึกอย่างไรในการที่จะทำคลิปเนี่ยมันมีความค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังนะครับพอสมควรเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็โทษมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เรียงนะครับให้ฟังว่าอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียอะไรคือที่ควรจะต้องนึกให้มากนะครับก่อนที่จะลั่นกระสุนออกไปนะนั่นเองนะครับก่อนจะทำอะไรกับปืนทุกครั้งก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับปืนกระบอกนี้ก็ทำการตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วปืนกล็อก19นะจับถือปืนทุกครั้งก็นิ้วอ่อนกลมไกปลดแม็กนะครับดูให้แน่ใจว่าไม่มีลูกปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้กล็อก19จะเป็นปืนตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการพูดคุยกันในวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงข้อเสียต่างๆเนี่ยของปืนนะครับก็จะพูดถึงข้อดีก่อนนะว่าคนคนนึงเนี่ยคิดจะมีปืนสักกระบอกนึงเนี่ยเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นความคิดของคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใส่เข้าไปด้วยนะคนที่จะมีปืนสักกระบอกนึงนะครับนั่นก็คือเหตุผลหลักๆก็คือเพื่อป้องกันตัวเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะนั่นก็คือจะตีในบทป.4เลยนะครับว่าเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินถ้าปืนนั้นอยู่ในที่ที่ถูกต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับเช่นอาคารบ้านเรือนของเรานะครับถ้าเรามีปืนอยู่ที่บ้านเน้นย้ำว่ามีปืนอยู่ที่บ้านปืนจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันนะทั้งทางใจนะครับแล้วก็ทางกายภาพต่างๆเช่นนะครับถ้าสมมติว่ามีโจรผู้ร้ายเข้ามานะแล้วเรามีปืนอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะทำการผลักดันนะครับอันนี้ก็คือปืนนะแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราสามารถจะทำการผลักดันเนี่ยออกไปนะครับให้พ้นจากการละเมิดสิทธิส่วนตัวของเราได้นะนั่นคือส่วนที่ดีของปืนนะครับนะก็คือมีอำนาจผลักดันออกไปทั้งทางใจก็เช่นกันนะครับทำให้เราอุ่นใจทำให้เราสบายใจขึ้นถ้ามีปืนอยู่ที่บ้านนะโอเคนะครับหรือจะดีนะครับในเชิงของการกีฬาก็ได้บางท่านเนี่ยก็ใช้เชิงการกีฬานะครับไปแข่งขันนะครับรายการต่างๆเนี่ยมันคือความสุขทางใจของเรานะเป็นความภูมิใจของเรานะครับที่มีปืนนะโอเคนะครับหรือนะครับบางท่านเนี่ยก็มีปืนไว้เป็นเพื่อมรดกนะครับให้กับลูกหลานต่อไปก็เป็นความสุขทางใจอีกแบบนึงนะจริงๆแล้วปืนเนี่ยมีจุดดีเนี่ยเยอะนะครับมากๆนะนี่ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นบางข้อเท่านั้นสรุปนะครับถ้าปืนอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยปืนย่อมจะส่งผลที่ดีต่อเราเนี่ยแน่นอนนะครับ 100% นะ 100% นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมติว่าปืนนั้นอยู่ผิดที่ผิดทางเช่นนะครับเรานำพาปืนออกไปข้างนอกนะครับพกพาปืนไปเลยด้วยความเคยชินหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วปรากฏว่าเกิดมีเหตุการณ์นะครับที่จำเป็นต้องใช้อาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราลั่นกระสุนออกไปนะครับเท่านั้นแหละนะครับชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนได้ดังเช่นตัวอย่างที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นบทความที่ผมได้คัดลอกมาส่วนหนึ่งนะครับของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำที่ต้องคดีอาวุธปืนนะครับเขาคนนั้นเนี่ยบอกว่านะครับเขาก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งชื่นชอบในเรื่องของปืนเนี่ยมากๆก็พกปืนติดตัวไปนะครับโดยที่ปืนนั้นไม่มีกระสุนพกไปอย่างนั้นนะครับรู้สึกว่ามันเท่ดีเอาไว้ให้ลูกพี่ดูนะครับเอาไว้เพื่อนดูบ้างนะจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเจอวัยรุ่นนะครับได้เข้ามารุมทำร้ายตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับจากนั้นก็โดนวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาทำร้ายเขาก็สู้ไม่ได้เพราะว่าโดนรุมนะครับโดนกระทืบอยู่ตรงนั้นเลยนะด้วยความโกรธแค้นเนี่ยก็กลับบ้านไปนะครับ
ไปเอาตัวปืนนะแล้วก็ไปบรรจุกระสุนปืนเนี่ยเพื่อจะกลับมาแก้แค้นนะก็กลับไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าได้ยิงกระสุนเนี่ยออกไปนะครับไปโดนกลุ่มของคู่อริเนี่ยเสียชีวิตเท่านั้นแหละนะครับเขาก็ต้องขึ้นศาลนะโดนดำเนินคดีนะครับโดยที่ศาลเนี่ยตัดสินลงโทษประหารชีวิตเพราะว่าไต่ตองไว้ก่อนนะเพราะว่าไต่ตองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าด้วยที่เขาเนี่ยสารภาพนะครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์เนี่ยก็ลดโทษลงมาครับเหลือเป็นจำคุกตลอดชีวิตก็ได้มาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของบทสัมภาษณ์ต่างๆนะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เขาจะไม่พกพาอาวุธปืนหรือจะไม่มีอาวุธปืนขึ้นมาเลยหรือจะไม่มีอาวุธปืนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อลั่นกระสุนไปเนี่ยด้วยความโมโหนะด้วยความโมโหเนี่ยมันไม่อาจจะยับยั้งชั่งใจได้ถ้าเราไม่มีปืนนะครับอาจจะมีแค่ไม้นะอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ถึงตายนะครับแต่ถ้ามีปืนเนี่ยยิงกระสุนออกไปนะครับนัดหนึ่งเนี่ยอาจจะถึงตายได้นะครับแล้วเขาก็ให้แง่คิดนะครับว่าปืนเนี่ยเวลาวัยรุ่นพกออกไปข้างนอกนะครับมันเสมือนว่ากลายเป็นว่านะครับเป็นการดึงดูดนะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่างๆเนี่ยให้เข้ามาทางที่อยู่ห่างไกลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเข้าหาเรานะปืนเนี่ยเป็นอะไรที่มีอำนาจพิเศษมากนะครับถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านะต่อต้านหรือว่าผลักดันครับสิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกไปแต่ถ้าเผื่อว่าไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดนะครับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้าหาตัวนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่อาจจะมีปืนนะครับอยู่นะการที่จะใช้ปืนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับกระสุนปืนเนี่ยนัดนึงเนี่ยเมื่อลั่นออกไปนะครับไม่สามารถจะเรียกอะไรกลับคืนมาได้นะเช่นเดียวกับเวลาเช่นเดียวกับก้อนหินเช่นเดียวกับคำพูดนะครับต่างๆเนี่ยพูดออกไปแล้วนะครับยิงออกไปแล้วเนี่ยเราเอากลับคืนมาไม่ได้มันจะมีแต่สูญเสียนะครับออกไปนะเพราะนั้นก็ฝากเป็นข้อเตือนใจนะครับวันนี้โอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ